สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC กีฬาหญิงเพชรบันแพงสวัสดี FC ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานออนตอนนะครับถึงมาฮอดพี่น้องนะครับแต่ว่ามาฮอดปุ๊บกะโชคดีปั๊บเลยนะครับได้เห็นกีฬาออกมาคือเซเมนไทย MV ต่อเนาะนะครับเก็บเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้อยู่หน้าห้องขายบัตรหน้าห้องขายตั๋วพอดีนะครับรอถ่าย MV นะครับเดินหักนั่งเอกหน่อยก็ต้องมีนายไปที่นั่งแย่งน้องกินลูกชิ้นไม่น่ารักเลยไม่ได้แย่งเขาแบ่งกินพ่อลูกขอให้แซ่บไปก่อนขอให้แซ่บไปก่อนนะกินด้วยกันทุกวันรอถ่าย MV เพิ่มนะครับพี่น้องนะครับนี่คือกองถ่ายนะครับน้ำเพชรสตูดิโอนะครับนี่ลากินอยู่เข้ากระถ่ายข้างหลังเอาเนาะเสียบมือคอยเลยคอยเย็ดจับนี่ไงพี่น้องตามยุ่งตามกระเสียทุกอันพูดเอฟซีกับรอถ่ายรูปนั่นนะครับชีวิตศิลปินถ้าเป็นแนวนี้ละลูกชีวิตศิลปินอันนี้อันนี้อันเดี๋ยวพ่อจ่ายให้หมอนิ่งหมอนิ่งเดี๋ยวพ่อจ่ายให้เอาลูกมาได้15บาทอ่ะเนี่ยเบิร์ดมือว่าได้กินข้าวยุจาลูกสาวแต่อีกตัวแป๊บเดียวค่ะน้องได้กินทั้งยำอยู่นะกินเลยหรือแผ่นหลังเลยกินแล้วก็ยางไว้เด็กก็มาร้องอยู่เนี่ยเอาเขาครับเจ้ากันอยากเด้อเสียนุ่นอยู่แล้วสวัสดีค่ะเด็กก็ได้ค่ะรอจับสบู่รอยลากินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิดมือบ่ท่านได้กินข้าวสั่นสวัสดีจ้าแม่น้อยป๊าดไม่ลอยหันสักยังดอกแต่ได้หวานๆหน่อยก็กินได้ต้องมันนี่หน่อยได้ยังดอกเงี้ยตัวท่านเลยปากปากเอ๊ะคําว่ากับการกระทํามันต่างกันเหลือขอบบางทางสิทางสิเพื่อนละบกตาเลยเออเออเอาละมันเสียบตาเนี่ยของอันนั้นออกไปออกแล้วออกแล้วสวยละสวยละเองนะทำหรอทำแล้วมันเหมือนหรอมันเหมือนจะได้ไม่เจอแล้วพี่มุ้งยิงให้น้องดูหน่อยค่ะเขาจะเจอพี่สถานที่กว้างขวางแห้งพี่น้องมื้อนี้สุดยอดเลยไม่หน่อยไม่แน่นแต่ว่ามีทางเข้าทางเดียวแม่นบ่แน่นคือรถทุกคันต้องมาจอดข้างในนี่นะจอดได้เป็นพันคันล่ะเห็นน้องมอมี่บอกว่าที่สถานที่เป็นพันไร่เลยจูคนได้แสนนึงว่าแซ่ฮะป๊าดมาเบิดยโสธรเขื่องในอุบลราชธานีมาศรีสะเกษพัทลงมาเบิดมาให้เบิดเลยเนาะแสนนึงเนาะตัวกว้างจริงเนาะแล้วก็สถานที่ดีด้วยเนาะเขาทำไว้ดีมากเลยเป็นระบบระเบียบดีมากเลยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเรือนะครับห้วยเรือเขื่องในนะครับ
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเรือตอนนี้ทีมงานลืมถามบัตรพี่น้องเดี๋ยวถามเพื่อนขายบัตรจากบาทสวัสดีจ้าป้าทีมงานขายบัตรเข้มแข็งขายบัตรอยู่ค่ะขายจังไรครับบัตรนี่120หน้างาน120โอ้หน้างาน120บ่อเอามีหน้างานหลังงานด้วยบ่นี่อันนี้การคือกําไรเออขายบัตรแข็งเอาทุนไปหมดแล้วจ้างมาลําโอ้บอกอีหล่ากูอิงมาถ่ายรูปนะมันอันเพิ่นกินข้าวเพิ่นกินข้าวอยู่จ้าเดี๋ยวให้เพิ่นกินข้าวแต่งหน้าท่าปากใหม่ก่อนมื้อมือบ่ทันได้กินข้าวไทย MV มื้อนี้อันนี้ก็บ่ทันได้กินคือกันมาทางอิงอุ้งอิงตั้งแต่บ่าย2พุ่นบ่จ้าโอ้อันนี้มาชื่อไหนนี่มานําหมอลําพุ่นกันนําหมอลําไปนี่ล่ะครับไทยถ่ายคลิปช่อง YouTube DJ สาวน้ํายืนเด้อ DJ สาวน้ํายืนเนาะอันได้เบิ่งอยู่ค่ะถ่ายแบบนี้สิไปเบิ่งไหนบัดนี้จะเบิ่งเข้าไปใน YouTube เลยจ้าใน YouTube แมนแล้วก็พิมพ์หา DJ สาวน้ํายืนแล้วก็กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวมันจะเด้งดึ๋งขึ้นมาเลยเข้าเลยนั่นเดี๋ยวจะลืมติ๊กโอ๊ตสมือนี่จ้าก็เข้าเดี๋ยวสิเอาลงจะเข้านะครับแม่นต้องอัพก่อนนะครับเข้าไปที่ช่อง YouTube DJ สาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนเข้าแล้วก็กดติดตามไว้นะครับอ๋อ DJ สาวน้ํายืนแต่ว่าเครื่องในนี่คนหลายได้ปีนั้นเอาไอ้นางมาลงอยู่ในอำเภอนั่นคนวู้ยโรงเรียนนั่นแม่นี่ค่ะคนแต่ว่าตรงนี้เฮาออกมาก็ถือออกมาจากอำเภอไก่เติบเนาะแต่ว่าทางก็สะดวกดีแต่ว่าสำคัญคือสถานที่ดีแห้งที่จอดรถกว้างขวางสถานที่ดีแห้งพี่น้องมากมื้อนี้นะครับมาโลดมาอบต.ห้วยเรือนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเทศบาลบ่โอ้เป็นเทศบาลใช่ไหมเอ้ยตกข่าวผมก็ได้ผ่านไปผ่านมาคิดว่าเป็นคิดว่าพัฒนาแล้วเป็นเทศบาลโอ้ผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าเป็นอบต.เป็นเทศบาลตำบลห้วยเรือนะครับพี่น้องเบิ่งจะสารสถานที่เพิ่นแม่นบ่สุดยอดเลยเอ้ยอีหยังกันนอกบัดนี้นี่หยังกันนอกบัดนี้ผ้าหนาถึงหนาผ้าแขนถึงแขนดีเจสาวน้ำยืนแม่ปกติเขาแข่งเรือบ่เดี๋ยวนี้งานแข่งเรือแข่งอยู่ไสแข่งแม่น้ำซีค่ะแข่งนี่เล่นแม่สะพานนี่แม่นบ่แม่นแม่น้ำซีค่ะโอ้จะกดติดตามไว้เลยจะมีติดตามนะครับเดี๋ยวผมมาลงไปจะเห็นดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซอนแม่นครับเคลื่อนขึ้นมาอีกมันจะมีกดติดตามเลื่อนขึ้นมาครับมันจะเห็นไหมติดตามเห็นไหมลงไปนิดนึงขึ้นมาสูงพอดแล้วครับลงไปนิดนึงให้มันเห็นแฟนนั่นเด้อนี่นะครับกดติดตามติดตามเขาก็สิเห็นเองติดตามแล้วบ่ไหนแม่นติดตามแล้วโอเคเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของเด้อปัตตานีผู้งามๆอยู่ในห้องขายตั๋วปัตตานีขอบคุณหลายๆครับรออีหล่าไปถ่าย MV ต่อหน้าหน้าวิธีนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กองถ่ายก็กำลังเตรียมไฟเตรียมกล้องนะครับไม่กินข้าวเพราะท่านแล้วอีหล่าเอ้าน้องอุ่นได้กินไปน้ำนะครับพอการใช้กินข้าวเราบ่นี่เคยกินจกๆแจกๆกินไปเรื่อยๆถ้าเราจะเสื่อมเนื้อถอดไปเป็นตาแสบเนาะเอานี่ล่ะกินข้าวอยู่รอถ่ายเอมี่พี่น้องนะครับหน้าห้องขายตั๋วเลยนะครับชาบูอีกอน280บาทแล้วทุกวันนี้ซื้อบัตรแล้วเอาบัตรมาแลกเพิ่มเงิน80บาทได้สบู่6ก้อนไม่ต้องซื้อ200ละสวัสดีครับยูโรเก่งหลายยูโรน้อยนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ